เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ HIF FM Japan วันนี้เสนอตอนการใช้คำเชื่อมคาระคาระเป็นคำเชื่อมที่มีจุดประสงค์ของการใช้หลายแบบเช่นใช้เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นหรือขอบเขตของสถานที่เวลาและใช้แสดงเหตุผลที่มาของประโยคครับ HIF FM ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้นหรือขอบเขตเช่น授業は2時から始まりますชั่วโมงเรียนเริ่มตั้งแต่2โมงครับ授業は2時から始まります ชั่วโมงเรียนเริ่มตั้งแต่2โมงครับ朝から夜まで本を読みますอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าจนดึก朝から夜まで本を読みますอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าจนดึกเลยล่ะครับ FFN ตัวอย่างต่อไปเป็นการแสดงเหตุผลและที่มาของประโยคเช่น渋滞から遅れましたเพราะว่ารถติดก็เลยมาสาย渋滞から遅れましたเพราะว่ารถติดก็เลยมาสายครับ遅いよ何してんだよバカ野郎すいません本当にごめん渋滞から遅れましたการมาสายนั้นถือเป็นการเสียมารยาทอย่างหนึ่งนะครับเวลานัดใครแล้วไม่ควรที่จะไปสายนะครับควรจะไปก่อนเวลา 5-10 นาทีครับ病気から休みますเพราะว่าไม่สบายก็เลยหยุด病気から休みますเพราะว่าไม่สบายก็เลยหยุดสิครับ私はあなたから愛をもらいましたฉันได้รับความรักจากเธอแล้ว私はあなたから愛をもらいましたมันยอดมากฉันได้รับความรักจากเธอแล้วわたしはあなたに出会えてから生きがいを感じますตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักกับเธอชีวิตฉันรู้สึกดีขึ้นわたしはあなたに出会えてから生きがいを感じますตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักกับเธอชีวิตฉันรู้สึกดีขึ้นขอแต่มีแต่เธอแต่เธอก็พอใจเงินและทองอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเหงานั่นก็พอแล้วคำเชื่อมต่อไปคำว่ามาเดะมาเดะเป็นคำเชื่อมที่มีจุดประสงค์เพื่อแสดงขอบเขตหรือปลายทางที่เกี่ยวกับสถานที่ระยะทางหรือเวลาตัวอย่างเช่นกักโกการะบิโอินมาเดเดสตั้งแต่โรงเรียนจนถึงโรงพยาบาลกักโกการะบิโอินมาเดเดสตั้งแต่โรงเรียนจนถึงโรงพยาบาลฮารุยาสึมิโมะอาชิตะมาเดเดสวันหยุดฤดูใบไม้ผลิจะสิ้นสุดพรุ่งนี้ฮารุยาสึมิโมะอาชิตะมาเดเดสวันหยุดฤดูใบไม้ผลิจะสิ้นสุดพรุ่งนี้ครับ明日まで雪が降りますหิมะตกจนถึงวันพรุ่งนี้明日まで雪が降りますหิมะตกจนถึงวันพรุ่งนี้ครับ11時から7時まで寝ましたนอนตั้งแต่5ทุ่มจนถึง7โมง11時から7時まで寝ましたนอนตั้งแต่5ทุ่มจนถึง7โมงเช้าล่ะครับอยากให้เธอง่วงนอนอยากให้เธอเข้านอนเธอต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ HIF วันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับการใช้คาระและมาเดะไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอให้เพื่อนๆมันฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิดครับ
เรียนภาษาญี่ปุ่นกับฮิปวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกแชร์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจให้ทางสถานีครับโปรดติดตามผลงานของเราในลำดับต่อไปนะครับฮิป FM Japan ขอขอบคุณครับ Hip FM ครับมาแล้วนะครับ授業からไม่ใช่อ้าวมันไปอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเลยเอาใกล้ๆหน่อยดังหน่อยโล1 2 3 4โอเคฮิฟเอฟเอก็เราจะเจอกันเธอกับฉันนี่นานฉันก็จะดีวันนี้ต้องดีเลย授業は2時から始まりますもうみんなわたしはあなたに私はあなたに出会えてから生きがいを感じます何に に, にไม่มีมีแค่หน้านี่นี่นี่ก็นี่ไงหน้านี่นี่นาฬิกาคงจะจำเป็นจะต้องมีดอกไม้ฉันก็หาซื้อแต่1 2 3 test 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 ไมค์1ไมค์2ไมค์3 test test โดราเอมอนเสนอตอนการใช้คำเชื่อมมาเด็กนะเทส1เทส2สัญญาณไมค์กำลังมาสัญญาณไมค์กำลังมา1 2 1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพอจะรู้จักเพื่อนที่อยากลดน้ำหนักไหมครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยกระชับแขนขาของคุณนะครับเพิ่มขนาดด้วยนะครับสนใจหรือว่าอยากจะทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตรายได้ดีนะครับอาทิตย์หนึ่งได้หมื่นกว่าบาทนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับโทรมาเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับงานแค่โฆษณา forward โฆษณาแค่นั้นเองครับฮัลโหลพี่ไมค์ดังนะครับใช้ได้แล้วครับโอเคครับ HIF FM เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ HIF FM Japan วันนี้เสนอตอนการใช้คำเชื่อมคาระคาระเป็นคำเชื่อมที่มีจุดประสงค์ของการใช้หลายแบบเช่นใช้เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นหรือขอบเขตของสถานที่ HIF FM Chang 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 chang
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวชดใช้